สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีฮอตวิวแปลกๆมาให้ดูนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเทสเชดเดอร์นะครับใช่ไหมเป็นซีรีส์จากฮอตวิวโมโตนะครับตัวนี้มีทั้งหมด5แบบนะก็ไปหาดูใน Google Wikipedia นะครับก็จะมีหลายสีอยู่เหมือนกันนะตัวนี้มันเห็นแปลกดีนะครับเพราะว่าปกติรถเหล็กฮอตวิวส่วนใหญ่จะทำเป็นรถ4ล้อใช่ไหมอันนี้มาเป็นในรูปแบบของรถ2ล้อนะครับเป็นมอเตอร์คอร์สก็เลยจัดเลยนี่เป็นวิบากสักหน่อยนะครับโชว์ผาดโผนนะครับหน้าปกแพ็คก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคา99บาทไปเจอในเซเว่นพอดีนะสำหรับผมถือว่ามันเป็นของแปลกนะครับเพราะว่าไปเซเว่นผมไม่ค่อยเจอซีรีส์ที่เป็น2ล้ออยู่แล้วนะนานๆทีหลงมานะครับไม่เสร็จมือเด็กน้อยในอำเภอโอเคแพ็คก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีตานำเข้านะครับแพ็คนี้เป็นแพ็คไทยนะครับวังเด็กทอยราคา99บาทเดี๋ยวมาแหกกันเลยนะว่าเจ้าเทสเชดเดอร์เป็นยังไงนะครับโอเคแหกเลยก็มาดูเจ้าตัวรถนะครับเจ้าตัวเทสเชดเดอร์นะถามว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับขอดูรายละเอียดนะครับมีรอยกราฟฟิตี้ติดนะแล้วก็เขียนว่าเทสเชดเดอร์นะครับเป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีสัญลักษณ์ฮอตวิวเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ล้อขยับแฮนไม่ได้นะรายละเอียดดีเทลประมาณนี้ครับหมุนได้ครับด้านหลังก็จะหนาๆหน่อยนะครับมีท่อนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับแต่มีหมุดมีหมุดระหว่างล้อนะครับไว้ดูด้านใต้นะก็รายละเอียดก็ไม่มีบอกอะไรนะว่าเมคอินอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองตั้งกันดูดีกว่านะว่าตั้งได้หรือเปล่านะครับตั้งได้เว้ย ตั้งได้เพราะว่าตัวท่อนะครับมันทำให้ติดพื้นนั่นเองมันเลยตั้งได้นะดีเทลถามว่ามันไม่ได้ดีนะแต่ถามว่ามันแปลกไหมมันแปลกนะครับเดี๋ยวลองหารถฮอตวิวมาเทียบขนาดกันดูดีกว่านะว่ามันใหญ่กว่ารถฮอตวิวขนาดไหนนะในสเกล1ต่อ64นะครับถ้าเทียบกับรถฮอตวิวทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าขนาดก็ไม่ได้น่าเกลียดนะถามว่ามันสมสเกลมันก็ไม่สมนะครับมันเป็นโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็ถือว่าเอามาตั้งกับกลุ่มพวกพี่ๆรถ4ล้อได้นะเวลาตั้งตรงมันจะดูเอียงๆหน่อยใช่มั้ยผมว่าอยู่ในชั้นเนี่ยสัก100ช่องเนี่ยสวยมากเลยนะนะครับเนื่องจากความสูงเนี่ยมันก็สูงไล่เลี่ยกันนะนี่นะให้เทียบกับรุ่นพี่นะครับโอเคเดี๋ยวลองเอามาประกอบฉากดูซิว่าเอามาเล่นกับฉากเนี่ยฉากที่แบบเหมือนผาดโผนนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต้องพากย์เสียงเองนะเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์นี่นะครับไปแล้วล่วงเป็นยังไงบ้างครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสายมูโตนะครับของฮอตวิวนะก็มีให้มาสะสมนะครับลองหากันดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปชี้เป้าที่ไหนก็คงเซเว่นกับห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปนะวันนี้รายการซีเก้งทอยนะครับมารีวิวสั้นๆนะของแปลกดีนะครับเลยมาแนะนำนะครับเผื่อใครที่แบบสายมูโตเนี่ยอยากหามาสะสมนะลองมาหากันดูนะครับวางประกอบฉากก็สวยเหมือนกันเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสูงออกเลยฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ